ว่าตอนนี้อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะว่าท่านจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรนะครับคงจะไปคาดเดาล่วงหน้าเนี่ยได้ไม่ได้ 100% หรอกนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นไปในทางที่ทางร้ายนะครับก็คงจะต้องมีการมาพูดคุยกันใหม่ในรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าประเทศไทยยังไงก็ต้องมีรัฐบาลต้องมีนายกมาบริหารนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นไปในทางที่ดีก็คงจะอยู่ที่ผู้บริหารนะครับเขาจะตัดสินใจยังไงส่วนของท่านทักษิณก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมผมว่าไม่มีอะไรแปลกหรอกครับประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองครับเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งแถวเพื่อที่จะถวายพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับมันจะเคลียร์ได้หรือว่ามันจะทับไปสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วมันจะเป็นบรรทัดฐานกับคนที่ยังติดคดีม.1 ม.2 อยู่ตอนนี้ผมว่าอย่างนี้นะครับว่าท่านเนี่ยท่านถูกสั่งฟ้องก่อนจากท่านในการสูงสุดท่านก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะเดินทางเข้าประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าโดยธรรมเนียมปฏิบัติหรือโดยวิธีการต่างๆเนี่ยผมคาดการณ์เนี่ยเริ่มต้นแล้วครับว่าท่านในการสูงสุดท่านนี้ต้องฟ้องนะครับเพราะว่าท่านคงไม่ไปพลิกคำวินิจฉัยของท่านในการสูงสุดท่านก่อนหรอกครับนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของหลักกฎหมายแต่ว่าผลจะเป็นยังไงนั่นครับอยู่ที่ศาลนะครับประเมินทางปัจจัยไหมครับว่ามันอาจจะต้องมีการขั้นเปลี่ยนรัฐบาลเองไหมหรือต้องมีการจับขั้วจับมืออะไรกันใหม่ประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนะในส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยพร้อมกับทุกพรรคไหมฮะหรือว่าจะเลือก ไม่หรอกครับเราก็เลือกนะฮะอย่าคิดว่าเราอยากจะเป็นรัฐบาลอย่างเดียวไม่ใช่หรอกครับนะช่วยผมเคยฝากผู้สื่อข่าวหลายสำนักแล้วว่าช่วยบอกไปถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็นักวิเคราะห์ข่าวทั้งหลายครับว่าเลิกคิดว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคสำรองได้แล้วครับแต่ว่าการที่เป็นพรรคการเมืองเนี่ยมันต้องพร้อมทั้งจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านนะครับเราต้องคิดอย่างนั้นไม่มีพรรคไหนหรอกครับประกาศออกมาเพื่อเป็นรัฐบาลอย่างเดียวแล้วได้เป็นหรือไม่มีพรรคการเมืองไหนหรอกครับที่บอกว่าตั้งมาเพื่อเป็นฝ่ายค้านอย่างเดียวไม่มีครับไม่มีไม่ใช่ประเทศไทยในโลกก็ไม่มีครับในสัญญาณต่อไปเนี่ยกับก้าวไกลเราก็ยังผูกกันแน่นอยู่นะครับวันนี้เราทำหน้าที่ฝ่ายค้านด้วยกันนะครับแต่เรื่องของการทำงานอย่างอื่นเนี่ยอยู่ที่หลักการและอุดมการนะครับถ้าส่วนไหนที่เราไปกันได้เราก็ทำงานได้กับทุกพักนะครับถ้าส่วนไหนที่ไปกันได้เราทำงานได้ส่วนไหนไปกันไม่ได้เราก็ทำงานกันไม่ได้แค่นั้นนะครับ